กลับมาพบกับไทยบันเทิงเช่นเคยครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชม10เมืองลึกลับแห่งยุโรปที่ควรไปเยือนสักครั้งปกติถ้าเราพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดถึงลอนดอนปารีสกรุงโรมบา์เซลโลนารวมถึงเมืองที่มีชื่อเสียงอีกหลายๆแห่ง แต่ทราบไหมครับว่าที่ยุโรปหนาจริงๆแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ซ่อนตัวอยู่ตามทะเลภูเขาซอกหลืบเมืองใหญ่และป่าไม้อีกมากมายที่รอให้เราได้ไปสัมผัสสักครั้งในชีวิตไม่เชื่อตามไปดูกันครับสถานที่แรกคอคูล,ล่าประเทศโครเอเชียบนเกาะอันงดงามนอกชายฝั่งดันเมเชียนในประเทศโครเอเชีย ซึ่งมีตำนานที่แพร่หลายเกี่ยวกับหมู่บ้านคอคุล่าว่าในอดีตที่นี่เคยเป็นอาณานิคมกรีกในศตวรรษที่4ก่อนที่จะมาอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันซึ่งปัจจุบันที่นี่คือเมืองเก่ายุคกลางที่มีถนนซึ่งปูด้วยหินสูงชันมีร้านอาหารเรียงรายไปตามถนนริมน้ําและชายหาดที่สวยงามมีโรงกลั่นเหล้าอางุ่นที่มีอายุหลายศตวรรษ โดยผู้ที่มาเยือนสามารถจิบวน์ท้องถิ่นเช่นโพซิฟแอนด์รูคแทกได้และหากใครอยากชื่นชมทัศนียภาพของที่นี่ไปนานๆก็มีโรงแรมเล็กๆแต่เก๋ไก๋ในเขตเมืองเก่าให้สามารถเข้าพักได้โดยภายในมีห้องชุดใต้หลังคาซึ่งตกแต่งในสไตล์ที่ชวนให้นึกถึงอาหรับราตรีและสามารถมองเห็นวิวอันน่าพิศวงของที่นี่ในมุมมอง360องศาครับ สถานที่ต่อมาครับบายาโดลิดประเทศสเปนแม้ว่าจะมีสถานะเป็นเมืองหลวงของแคว้นคาสตินเลออนแต่เมืองเล็กๆแห่งนี้ก็ยังคงรักษาความสนุกสนานผ่อนคลายในบรรยากาศของหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยอาคารแบบกอทิกไว้ได้เป็นอย่างดีซึ่งอาคารหลักของที่นี่ได้แก่แกรนดพลาซาที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ใช้แสดงผลงานศิลปะมากมาย รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เคยเป็นบ้านของมิเกลเดอร์เวนเทสมาก่อนซึ่งเขามีผลงานชิ้นเอกคือเรื่องดอนกิโคเต้ที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในขณะที่อาศัยอยู่ที่นี่นั่นเองนอกจากนี้ผู้มาเยือนก็ควรจะลิ้มลองไวน์ที่น่าทึ่งที่สุดของภูมิภาคอย่างริเบร่าเดลดูเอโรของอาบาเดียรีเทต้า ก่อนจะเข้าพักที่โรงแรมเลโดเมนอันงดงามที่สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวตรรษที่12ที่ภายในล้วนเต็มไปด้วยความสะดวกสบายที่ครบครนันทั้งสปาและร้านอาหารระดับดาวมิชลินสถานที่ถัดมาครับโฟลิกันรอสประเทศกรีซหากใครสักคนกำลังมองหาเกาะกรีกสุดคลาสสิกที่เต็มไปด้วยบ้านหินสีขาวถนนที่ปูด้วยหินและสุมเฟื่องฟ้าสีสด แต่มีความวุ่นวายน้อยกว่าเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างเกาะมิโคนอสหรือซันโตรินีแล้วล่ะก็อันญมณีแห่งหมู่เกาะซิกลาดิสแบบเกาะโฟลิกันรอสนี่แหละครับที่เหมาะสมสำหรับการไปเยี่ยมเยือนมากที่สุดด้วยทิวทัศน์ของทะเลอีเจียนอันพราวสเสน่ห์และกังหันลมไม้เก่าคร่ำคร่าที่เต็มไปด้วยร่องรอยของอดีตที่สวยงามโดยที่นี่มีอยู่ทั้งหมด3หมู่บ้านมีศูนย์กลางหลักเป็นหมู่บ้านโฟลิกันรอสโชรา นอกจากนั้นหากเดินขึ้นเขาไปก็จะเจอกับโบสและป้อมปราการเวเนเทียนที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่11ส่วนใครที่ต้องการพักผ่อนที่นี่โพลิกันดรอสก็มีห้องพักในสไตล์บูติกที่สะอาดเอี่ยมและเรียงรายไปด้วยสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ที่งดงามและร้านอาหารกรีกแบบดั้งเดิมไว้คอยบริการเช่นกันครับสถานที่ถัดมาแอร์โรสเคอร์บ er ิประเทศเดนมาร์ก คำว่าเทพนิยายมักจะถูกหยิบยกมาใช้เพื่ออธิบายเกาะแอโรแห่งประเทศเดนมาร์กอยู่เสมอซึ่งใครที่เคยไปเยือนที่นี่ก็คงจะพบกับเหตุผลที่เห็นได้ชัดในขณะที่กำลังขึ้นฟังจากเรือเฟอร์รี่ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งอยู่ในทะเลบอลติกและอยู่ห่างจากโคเปนเฮเกนไปประมาณ3ชั่วโมงโดยที่นี่มีหมู่บ้านที่ถนนปูด้วยหินแคบๆอย่างเป็นระเบียบ ที่ประกบ2ข้างทางด้วยบ้านครึ่งไม้ที่ปูด้วยกระเบื้องสีแดงที่เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปี1,600ซึ่งผู้ที่มาเที่ยวสามารถเช่าจัก,กรยานปั่นไปตามถนนได้ทั้งนี้ในระหว่างทางนอกจากจะได้เห็นวิวส,สวยๆแล้วยังมีโรงเบียร์รสชาติเยี่ยมให้แวะชิมกันด้วยครับหรือหากใครอยากแวะจิบชายามบ่ายแสนอร่อยในสวนอันเงียบสงบที่นี่ก็มีบริการเช่นเดียวกันครับสถานที่ถัดมาครับ ซานคาเซโนประเทศอิตาลีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อคิดถึงอิตาลีแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นเมืองยอดนิยมอย่างฟลอเรนซ์โรมและเวนิสแต่หากใครที่กำลังมองหาความเงียบสงบในช่วงฤดูร้อนของอิตาลีซานคาเซียคืออัญ,ญมณีที่ซ่อนอยู่ในภูมิภาคอันตาบาเดียซึ่งล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์ของภูเขาอันยิ่งใหญ่อย่างไรก็ดีแม้ซานคาเซโนจะเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆในชนบท แต่นี่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาเยือนอย่างครบครันทั้งร้านอาหารระดับ2ดาวมิชลินสปาชั้นยอดของโรงแรมซาวนา่าและสะว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาได้อย่างถนัดตาส่วนเรื่องการท่องเที่ยวผู้คนนิยมมาที่นี่เพื่อการสำรวจเส้นทางป่าทึบและภูเขากันครับเพราะที่นี่คือที่ตั้งของอุทยานธรรมชาติอย่างแฟรนเซเนสไบรยีนั่นเองสถานที่ถัดมาครับ บุตว่าประเทศมอนเตเนกโกรจากกำแพงดินเผาที่รายล้อมเมืองในยุคกลางบนคาบสมุทรที่ยื่นลงไปในทะเลเอเดียติกที่นี่มีหาดทรายถึง3ด้านที่อุดมไปด้วยความงามของธรรมชาติและประวัติศาสตร์อันเก่าแก่บุตว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองของยุโรปที่มีอากาศอันบริสุทธิ เหมาะสำหรับการพักผ่อนและคลายเครียดมีสถานที่ที่ผู้คนนิยมไปเยือนคือคริสจักรเก่าลานแกลลอรี่และร้านกาแฟส่วนทางตอนใต้ของเมืองมีชายหาดและรีสอร์ทที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วเป็นรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆที่เชื่อมโยงกับแผ่นดินใหญ่ซึ่งเสิร์ฟอาหารที่ผลิตจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานที่อันแสนโรแมนติกสถานที่ถัดมามาวาวประเทศโปรโตุเกส เมืองแห่งป้อมประการสีขาวแห่งนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางยอดเขาหินแกรนิตเซราเดซาวเมเมเตทางภาคเหนือของอาลนเตโกที่เหล่าอินสตาแกรมเมอร์ไฟฝันถึง เราะด้านบนของยอดเขาที่ความสูงถึง3,000เมตรถูกประดับด้วยมงกุฎเพชรอย่างปราสาทมัวที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่13ที่กำแพงหินถูกทลายลงมาเพื่อให้มองเห็นวิวทิวทัศ์ของภูเขาชายแดนประเทศสเปนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทั้งนี้หมู่บ้านทั้งหมดในมาเวล ล้วนมีสเสน่ด้วยก้อนหินปูถนนและบ้านมุงหลังคากระเบื้องดินเผารวมถึงเกสเฮาส์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่13ซึ่งมีทัศนียภาพอันงดงามครับสถานที่ถัดมาฮันสตัดประเทศออสเตรียแน่นอนว่าหากใครมีโอกาสได้มาเยือนเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกคงจะอยากหยิกตัวเองสักครั้งเพื่อให้มั่นใจว่านี่คือความฝันหรือความจริงฮันสตัด คือเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศด้วยความงดงามที่ดูคล้ายหลุดออกมาจากเทพนิยายจากภูมิทัศน์ของทะเลสาบฮันส์ตัดและเทือกเขาน้อยใหญ่สูงตระงานที่รายล้อมนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของคริสตจักรหน้าพิศวงที่เก็บหัวกะโหลกมนุษย์มีมากกว่า1200กะโหลกมาตั้งแต่ศตวตรรษที่1 8บแถึงสิรวมไปถึงเส้นทางเดินป่าที่นักเขียนและจิตรกรกว่าศตวตรรษ ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานครับสถานที่ถัดมาเรอินเนอร์ประเทศนอร์เวย์ที่นี่อาจจะเป็นปลายทางในฝันของใครๆอีกหลายคนสำหรับหมู่บ้านที่ตั้งอยู่เหนืออาร์กติกเซอร์เคิลแห่งนี้เรอินเนอร์เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ห้อมล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาปกคลุมด้วยหิมะขาวพโพลนสวยงามตะการตาในช่วงหน้าหนาวส่วนหน้าร้อนก็สวยงามด้วยวิวของภูเขาทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม และกระท่อมน่ารักภายใต้ดวงอาทิตย์เที่ยงคืนโดยที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ที่เลี้ยงชีพด้วยการจับปลาคอสแล้วนำมาตากแห้งเพื่อเก็บไว้รับประทานในฤดูหนาวเพราะฉะนั้นผู้ที่มาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้ชมวิวส,สวยๆแล้วยังอาจจะได้ตกปลาและรับประทานปลาที่ตกขึ้นมาเองก็ได้ครับและสถานที่สุดท้ายกอร์เดสประเทศฝรั่งเศสกอร์เดสได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดหมู่บ้านที่สวยติดอันดับต้นๆของฝรั่งเศส ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาในแถบเทือกเขาลูบแบรงอันเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสในแคว้นโพรวองส์แต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือนอกจากที่นี่จะเป็นที่ตั้งของโบสเซน้องส์อับเบและบ้านหินสีเบดที่ซ้อนลงเนินเขารวมถึงปราสาทในศตวรรษที่12แล้วยังล้อมรอบไปด้วยทุ่งลาเวนเดอร์และป่าไม้อีกด้วยส่วนใครที่ต้องการพักผ่อนที่นี่ กอเดสนอกจากจะมีสถานที่พักผ่อนที่พิเศษแล้วยังมีบริการสปาซิดเล่และร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมาแล้วด้วยที่สำคัญร้านอาหารแห่งนี้ยังมีระเบียงที่สามารถมองเห็นวิวหุบเขาและภูเขาลูเบรอนได้อย่างชัดเจนอีกด้วยครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ10เมืองลึกลับแห่งยุโรปที่คุณควรไปเยือนสักครั้งในชีวิตครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ m u ร h r o o m t r a เ e l c o m ครับ